วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast บิ๊กโจ๊กหักด่านชี้ผิดผู้การชลบุรีคนใกล้ตัวชวนหลีกภัยเรื่องราวโพลิสจับตำรวจที่มีข่าวจะมีการขอออกหมายจับตำรวจใหญ่ยศพลตำรวจตีในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2เหตุจากคดีช่วยเหลือสับเปลี่ยนตัวผู้ต้องหา2คนในคดีกลุ่มคนร้ายบุกตามหนี้ที่เมืองพัทยาโดยการสอบสวนว่าตำรวจขั้นยศพลตำรวจตีมีส่วนร่วมกระทำผิดแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนและในความคุมเคือคนในวงการข่าวต่างพุ่งเป้าไปที่ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดชลบุรีพลตำรวจตีกิตติเนศธนนันทวีสินที่เพิ่งไปรับตำแหน่งแค่เดือนเศษคือพลตำรวจตีคนนั้นและทีมงานได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวระบุว่าพลตำรวจตีในภูธรภาค2จะโดนดำเนินคดีข้อหาหนักโดยมีการขอไฟเขียวจากพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภาสผบ.ตร.เพื่อขอศาลออกหมายจับแล้วซึ่งศาลน่าจะพิจารณาเซ็นหมายจับหรือแก้เป็นหมายเรียกภายในวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์นี้คนที่ออกคำสั่งเชือดผู้การชลบุรีก็คือบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ที่อยู่ระหว่างหักด่านฟาดฟันกับภัยพานเครือข่ายมาเฟียจีนสีเทาอยู่ในขณะนี้เพราะที่ผ่านมามีคดีใหญ่ๆที่พื้นที่เมืองพัทยาล้วนแต่บ่งชี้ว่ามาเฟียมังกรจีนกำลังกลางอย่างหนักเหมือนไม่เห็นผู้การชลบุรีคนนี้อยู่ในสายตาสำหรับเบื้องหลังคดีโปลิสจับตำรวจเป็นการขยายผลจากการเอาผิดพันตำรวจเอกกรวัฒน์หันประดิษฐ์รองผบ.ก.พจว.ชลบุรีที่ถูกกล่าวหาว่ารับสินบน1ล้านบาทแลกกับการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาแก๊งทวงหนี้ที่ภูวิลล่าย่านจอมเทียนข่าวว่ามีการซัดทอดไปถึงพลตำรวจตีกิตติเนศธนนันทวีสินผบ.ก.พจว.ชลบุรีเรื่องสินบนด้วยพลตำรวจตีกิตติเนศจึงถูกแจ้งข้อข่าวหาตามมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และมาตรา200ช่วยเหลือคนผิดไม่ให้ต้องรับโทษซึ่งความผิดทั้ง2มาตราดังกล่าวจะปูทางไปสู่การเล่นงานข้อหาฟอกเงินสามารถตรวจสอบทะลุทะลวงไปถึงบัญชีธนาคารได้ว่ากันว่าเหตุที่บิ๊กโจ๊กเล่นแรงแบบไม่มีไว้หน้าเพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของการกวาดล้างมาเฟียจีนสีเทาและตำรวจที่มีเอี่ยวหนุนหลังพวกธุรกิจสีเทาจึงน่าสนใจเส้นทางความเป็นมาก่อนเป็นผู้การชลบุรีของพลตำรวจตีกิตติเนศธนนันทวีสินประวัติของพลตำรวจตีกิตติเนศจบนายร้อยตำรวจ3,000รุ่น49เป็นรุ่นน้องบิ๊กโจ๊ก2ปีเคยเป็นรองผู้การจังหวัดตรังก่อนย้ายเข้ากรุงมาเป็นรองผบ.ก.น.2ช่วยราชการสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรนายชวนหลีกภัยโดยเคยรับมอบหมายจากนายชวนให้เป็นตัวแทนไปอวยพรวันเกิดเสี่ยเฮงนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อปี2564จากตำแหน่งสุดท้ายในนครบาลรองผบ.ก.อำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกกิตติเนศผงาดขึ้นเป็นพลตำรวจตีกิตติเนศนั่งเก้าอี้บิ๊กเบิ้มอย่างผบ.ก.พ.จว.ชลบุรีเมื่อวันที่1ตุลาคม2565พลตำรวจตีกิตติเนศมารับตำแหน่งก็มีกลุ่มพวกกันสำคัญเสมออันสโลแกนประจำตัวของเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นมาต้อนรับกับสู้อย่างคึกคักจึงคาดว่ากลุ่มนี้จะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กสนับสนุนให้อยู่อย่างไร้ปัญหาแต่เป็นผู้การชลบุรีไม่กี่วันก็โดนรับน้องเกิดเหตุแก๊งทวงหนี้เหิมเกิมบุกอาละวาดเอาปืนตบหน้าลูกค้าของภูวิลล่าบาดเจ็บไป5คนเอาปืนยิงล้อรถผู้เสียหายแตกกระจุยไปอีก3คันลำพังเหตุแค่นี้ก็คงไม่ถือเป็นความผิดของผู้การชนแต่เรื่องมันบานปลายไปไกลเพราะมีการสับเปลี่ยนตัวผู้ต้องหา2คนแลกกับเงินสินบน1ล้านบาทซึ่งรองผู้การชลบุรีไม่ยอมตายเดียวแต่ซัดทอดขึ้นไปถึงผู้การชลบุรีแค่นี้ยังวุ่นไม่พอยังมีการปฏิบัติการทลายผับขับวันพัทยาที่มีฝ่ายปกครองเป็นกำลังหลักตำรวจเป็นกำลังเสริมคณะเปิดให้ดื่มแดนถึงตี3เจอซองยาเสพติดทิ้งเกลื่อนขณะจับกุมก็เกิดเหตุวุ่นเมื่อเสียเจ้าของผับนายนิติพัฒน์โชคชัยธนพรอายุ45ปีกับลูกน้องมือขวาบุกมาด่าเจ้าหน้าที่อ้างว่าจ่ายสวยให้ไปแล้ว
ทำไมยังมาจับอีกกลายเป็นคลิปไวรัลสนั่นเมืองต่อมาก็เกิดบัญชีสวยหลุดออกมาในโลกโซเชียลระบุถึงจำนวนเงินที่สถานบริการต่างๆจ่ายให้ตำรวจชลบุรีทั้งนี้คลับวันพัทยาเดิมก็คือโบนผับพัทยาซึ่งถูกทลายไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อต้นปี2565โดยมีลูกค้าหลักเป็นชาวจีนและมียาเสพติดแฮปปี้วอเตอร์ไว้บริการตามสไตล์ผับศูนย์เหรียญเมื่อสอบสวนขยายผลก็พบธุรกิจทำบ่อนออนไลน์ด้วยมีบิ๊กทหารเรือในพื้นที่เป็นหุ้นส่วนที่พีคในพีคเมื่อบิ๊กโจ๊กลุยกวาดล้างมาเฟียจีนตามข้อมูลที่ได้มาจากนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์กลายเป็นว่าเจ้าของคลับวันพัทยาคือนายนิติพัฒน์โชคชัยธนพรหรือกูเอียวที่แท้เป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ที่มาสวมบัตรประชาชนไทยดื้อเท่านั้นยังไม่พอไม่กี่วันนี้เองบิ๊กโจ๊กส่งคนตรวจค้นอาคารย่านถนนพัทยาซอย3พบว่านายทุนจีนสีเทากำลังสร้างบ่อนการพนันหรูปูพรมอย่างสวยงามใกล้เปิดบริการรอมรอพลตำรวจตีกิตเนศธนนันทวีสินมาอยู่ผิดที่ผิดเวลาเลยต้องตกสวรรค์ในเวลาอันแสนสั้นขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ